พี่บอยอะค่ะพี่บอยพี่บอยกลับไปแล้วค่ะพี่บอยตายไม่เจอพี่บอยที่ถึงแย่ที่ถึงเหรอพี่แจ๊กเหรอหนูก็เพิ่งเจอกันเมื่อกี้น้องโบพูดก่อนค่ะกับ23ปีของ07โชว์เป็นไงบ้างคะอยากจะบอกว่าจำได้ตั้งแต่เป็นบิ๊ก07อ่ะโอ้เด็กตอนนั้นเด็กมากแล้วก็จำได้ว่าชอบดูทุกเย็นวันอาทิตย์แล้วก็จะมีเป็นละครเวทีเมื่อก่อนจะเป็นละครเวทีเอาดารามาเล่นเป็นละครเวทีจนทุกวันนี้รายการก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบมาจนเป็นโอ้โห23ปีนี่ถือว่านานมากเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับความที่รายการ07โชว์ประสบความสำเร็จมาตลอดเวลานี้แล้วก็หวังว่าจะมีรายการดีๆแบบนี้มาอีกให้ชมค่ะแต่วันนี้ลาไปแบบไม่ได้เสียใจกันมากนะคะแบบเหมือนทุกคนมีความสุขใช่เพราะว่ามันถึงจุดพีคแล้วก็ทุกคนอิ่มกับตรงนี้แล้วก็ได้อะไรเยอะจากรายการนี้แล้วก็เพราะว่ารวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะอาจจะไม่ได้เศร้ามากเพราะว่าคิดว่าอุ๊ยเราได้อะไรเยอะแยะไปจากรายการนี้แล้วก็รู้สึกซึ้งซาบซึ้งกันมากกว่าน้ำละครน้องโมเปิดตัวมาแล้วเป็นไงคะร้ายสุดๆอ๋อตอนนี้ยังไม่เริ่มร้ายเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต้องติดตามดูต่อไปว่าจะร้ายได้ขนาดไหนก็แอบกลัวเหมือนกันว่าต่อไปนี้จะเดินจะแบบมีคนแอบเกลียดเราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องก็มันจะค่อยๆร้ายขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดแบบฆ่าคนหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ร้ายในระดับหนึ่งก็ตื่นเต้นมากค่ะเพิ่งออนเริ่มออนนะคะออนแอร์แล้วค่ะวันจันทร์กับวันอังคารทางช่อง3เรื่องแสนระยะก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นร้ายน้ำหวานไหมคะน้ำหวานไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ร้ายในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นน้ำหวานตัวจริงเป็นไงไหมคะบางคนโอ้โหน้องโบหรือเปล่าก็ไม่หรอกไม่หรอกแม่ไม่จริงเลยค่ะนี่จริงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่จริงก็ไม่ได้ร้ายอะไรก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงที่มีรักโลภโกรธหลงถูกปะแต่ว่าเรื่องนี้จริงคาแรคเตอร์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบสาวประเภท2แต่ชีวิตจริงอยากจะบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมีเพื่อนเยอะอย่าที่เราต้องตบกันแล้วล่ะแน่ที่บอกที่กองเขาก็จะว่าระวังนะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยจะโดนแบบดักโตเลยดูว่าวงการโอ้พาในเรื่องนี้คือเล่นแบบเกลียดแบบหัวว่าบางทีแบบด่าเสียหายอะไรแต่จะบอกว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะคะตัวจริงเกลียดยิ่งกว่านั้นไม่ใช่น้องโบโอเคพี่ก่อนเพื่อนที่ชื่อน้อยหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นคู่เลสเบี้ยนน่ะจริงเหรอเขาเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเลยอ่ะก็ไม่ใช่ค่ะกับน้อยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมากๆเลยอาจจะเห็นไปไหนมาไหนก็จริงๆก็มีเพื่อนสนิทสุดๆอ่ะอยู่คนเดียวที่เมืองไทยที่แบบคนนี้คือแบบเพื่อนกินเพื่อนตายคือเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งอะค่ะแล้วก็อยู่หอใกล้ๆกันแล้วก็แบบอยู่แบบบ้านใกล้ๆกันตลอดตอนนั้นเรียนมาเนี่ยก็สนิทกันแล้วก็เขาตอนนี้ก็มาทำงานอยู่เมืองไทยก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาก็เลยอาจจะดูแล้วก็อาจจะโทรไปนอนบ้านน้อยบ่อยอาจจะเห็นแบบไปคอนโดน้อยอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นคอนโดอะไรว่าอะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จริงก็ยังชอบผู้ชายค่ะไม่ได้ชอบผู้หญิงค่ะไปเล่าให้น้อยฟังไหมคะก็เคยมีสาวเขาบอกเอ้ยก็บอกเฮ้ยยูรู้เปล่ามีคนนึกว่าแบบเราเป็นเบี้ยนกันอะไรเงี้ยมันก็งงว่าเออก็เห็นอยู่ว่าทำไมก็เลยแซวๆกันเอ้ยเธอแฟนฉันนะอะไรฉันแฟนเธออะไรเงี้ยค่ะก็แซวๆกันเล่นๆจริงจะตกไหมคะเนี่ยน้องโมก็คงไม่เพราะว่าคนที่รักเราก็น่าจะรักเราที่ตัวเราใช่ไหมคะแฟนๆหรือว่าน่าจะชื่นชมเราที่ผลงานแล้วก็ที่ตัวเรามากกว่าไม่ใช่ว่าเราใครชอบใครอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดถ้าเราจะรักใครชอบใครถูกไหมถึงว่าเป็นอะไรกับน้อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีค่ะไม่ได้เป็นอะไร